สวัสดีครับผมสมาชิกทุกท่านนี่นะฮะนี่ครับอยู่ช่องแดดมัมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ชนประทานนะฮะนนทบุรีนะฮะถนนอะไรผมจำไม่ได้นะตรงนี้เส้นนี้นะฮะมาจากปากเกร็ดนะฮะแยกปากเกร็ดนี่ผมจะพามาเดินเที่ยวนะฮะที่ตลาดนัดกรมชนประทานนะฮะตลาดใหญ่เลยนะฮะเริ่มจากตรงนี้กันเลยนี่นะฮะตั้งแต่ข้างหน้าที่เขาขายพระกันนี่นะฮะขายพระพุทธรูปเทียบเลยนะฮะพาไปดูตลาดนัดกรมชนนะฮะไม่ได้มาเดินเป็นปีเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหของเยอะแยะเลยตอนช่วงโควิดเขาปิดไปพักหนึ่งนะฮะนี่เปิดให้บริการเต็มแบบเต็มสตรีมเลยนะฮะนี่นะฮะก็คือเป็นสินค้ามือสองนะฮะมากมายตรงนี้ติดถนนนะฮะริมถนนนี้จะเป็นแบบเครื่องพระนะฮะเครื่องนี่นะฮะคนมาส่องพระกันเยอะแยะเลยนะฮะก็คือว่าเยอะเลยนะฮะตรงนี้สองข้างทางนะก็คือเป็นตลาดสินค้ามือสองนะฮะแบกกระดินเลยนะฮะแบกกระดินเลยนะฮะข้างหน้านี้ก็จะเป็นเป็นพระห้อยคอเยอะแยะเลยนะฮะเนี่ยพระเยอะแยะกันไปหมดเลยนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวผมปักแผนที่โลเคชั่นไว้ให้นะไม่ต้องกลัวนะมาถูกแน่นอนนะฮะง่ายๆนะฮะอยู่ถนนอะไรก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้เขาจอดได้หมดนะฮะโอ้โหเนี่ยจะเปิดอะไรแกวเนี่ยนะฮะตรงนี้เป็นหน้าโรงเรียนนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายป้ายดูเป็นเขาขายทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะตรงนี้ก็คือเป็นตลาดเช้านะครับผมว่าน่าจะที่เดียวปกติตลาดทั่วไปจะขายตอนเย็นๆกันนะฮะแต่ที่นี่จะเป็นตลาดเช้าก็คือขายช่วงเช้าสายๆก็หมดแล้วนะฮะนี่หน้าโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์นะฮะเนี่ยป้ายอยู่นี่นี่นะโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์นะฮะนี่นะฮะโอ้นี่เยอะแยะเลยพาเดินเล่นนะฮะก็คือตรงนี้ยาวมาเลยนะฮะตั้งแต่เนี้ยยาวมาสุดฝั่งนี้จะเป็นบ้านพักกรมชนนะฮะฝั่งนี้มีป้ายรถเมย์เยอะๆเลยก็คือลงได้ลองค้นดูได้นะฮะตุ๊กๆก็มีบริการนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือเดินเข้าตลาดทางนี้เขาจะจอดรถมอเตอร์ไซค์จอดรถยนต์กันแถวๆนี้แหละนะเรียงกันตรงนี้เลยเนี่ยเข้ามาตรงนี้นะฮะโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมพาเดินเข้าทางนี้แล้วกันนี่นะก็จะมีของขายนี่เป็นตลาดเก่าแก่นะฮะจัดมาแล้วโอ้โหหลายสิบปีมากนะฮะคือแต่ก่อนเขาอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเขาอยู่ฝั่งกรมชนแล้วตอนนี้ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะฮะก็คือฝั่งตลาดชลประทานนะตลาดสดนะก็คือมีหมดเลยนะฮะอยู่ตรงนนทบุรีนะฮะใครสนใจมาเดินเที่ยวได้เนี่ยของขายเยอะแยะมากมายใหญ่นะฮะเป็นตลาดที่ใหญ่มากผมรู้จักร้านเครื่องเสียงอยู่หลายร้านนะฮะตรงนี้มีร้านทีวีด้วยร้านทีวีมือสองที่แบบว่ายังถูกเลยนะฮะประเภทแบบว่า 2-3 พันอะไรเงี้ยพันสองพันเยอะแยะเลยแล้วก็มีเครื่องเสียงมือสองนะฮะเนี่ยมอไซค์เขาให้จอดกันตรงนี้นะฮะจอดกันได้สบายๆตรงนี้จอดเรียงกันเต็มเลยแล้วก็มีตรงนู้นก็มีร้านจอดรถยนต์นะฮะข้างในนี่นะเข้าได้หลายทางนะฮะข้างบนเนี่ยทางนี้ก็มีทางเข้านะฮะตรงนี้ก็เข้าได้นะฮะโอ้โหเดินดูบรรยากาศตลาดนะฮะนี่เข้ามาแล้วนะฮะนี่อันนี้ลงมาจากถนนนะฮะส่วนนี้จะเป็นตลาดสดนะฮะเนี่ยก็คนนั่งกินกันเนี่ยตลาดสดเยอะแยะเลยนะฮะตรงนี้ดูนะฮะตลาดสดเดี๋ยวผมจะพาไปเดินตลาดมือสองนะฮะตรงนี้เป็นเสื้อผ้าเยอะแยะเลยนี่นะฮะนี่เขามีล็อกประจำนะฮะเดือนละ 5,000 เองขายของนะฮะมีล็อกฮะล็อกประจำกับล็อกไม่ประจำด้วยนะฮะตกวันละร้อยนิดๆเองนะฮะ 5,000 เนี่ยเดือนนึงแต่ว่าก็มีเสาร์อาทิตย์นะฮะเฉพาะเสาร์อาทิตย์คิดว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งให้ฟรีอ้านี่ตลาดเนี่ยเข้ามาทางนี้ด้วยนะฮะเนี่ยทางเข้าใหญ่นะฮะตอนนี้จะเป็นอาหารนะฮะตลาดสดเนี่ยตลาดสดขายของเยอะแยะหมด
ผมจะพาไปดูสินค้ามือสองฝั่งนี้นะฮะจะเป็นสินค้ามือสองเนี่ยฝั่งนี้เดี๋ยวเดินเข้ามาจากตรงนี้นะฮะนี่นะฮะก็คือเข้ามาได้เลยแล้วเข้ามาขี่หลังคาเดินสบายๆนะฮะไม่ร้อนเนี่ยขายเดินสบายเลยอุปกรณ์เทียบเลยนะฮะเสื้อผ้ามือสองนี่นะฮะเริ่มเข้าไปเป็นพวกสินค้ามือสองนะฮะเนี่ยนี่นะวางกองเนี้ยนี่นะฮะเนี่ยเครื่องเสียงมือสองนะฮะเนี่ยประมาณนี้เลยนะฮะเนี่ยฟังอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยเสียงดี 1,500 เองนะเนี่ยนี่นะฮะเดี๋ยวราคาติดไว้เลยผมพาไปดูเครื่องเสียงนะฮะเยอะแยะเลยเนี่ยเสื้อผ้ารองเท้าก็มีนะฮะเนี่ยโอ้รองเท้าสวยๆงั้นเลยรองเท้ามือสองนะฮะจากโรงเกลือมั่งอะไรมั่งนี่นะฮะสกูปเด็กกี้คันนี้สวยไหมเอาสวยๆงั้นนะฮะขัดกีต้าร์นะถุงมือนะฮะดูนะฝั่งนู้นเป็นเสื้อผ้านะก่อนเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเทียบเลยนะฮะเนี่ยนี่นะฮะโอ้เครื่องไม้เครื่องมือเทียบนี่นะฮะร้านพี่เขาขายมีเทียบนะฮะนี่นะฮะตรงนี้ก็มีอุปกรณ์เครื่องเสียงนะฮะมือสองเทียบเลยนี่ฮะขายประจำเลยนะฮะตรงนี้ฮะแมงมุมนะเนี่ยเปิดลองสวัสดีครับเนี่ยลำโพงมือสองนะฮะเยอะเลยครับเยอะนะฮะเยอะตรงนี้อ่ะตรงนี้พี่ไก่ไม่มานะครับวันนี้นี่ของเก่าๆนะฮะนี่ใครอยากซื้อของไปแต่งร้านนะฮะพวกนี่นะแฮกคอนเนี่ยเยอะแยะเลยโอเล่โหเก่าได้ใจไม่โถงแม่ดูดิของเก่านะของเก่านี่นี่นะฮะเตารีดใครอยากไม่โดนฝนนะฝนสาดเก่าใครอยากเอาไปประดับร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีครบเลยนี่นะฮะก็จอดรถข้างบนก็ได้นะฮะจอดเป็นเรียงกันเขามีลานจอดรถให้ตรงนี้จะเป็นรถยนต์นะฮะลานจอดรถยนต์อยู่ข้างในด้วยคุณรู้นะฮะใครรถยนต์มานี่นะฮะโอ้โหของหลากหลายมากของเยอะจริงโอ้นี่นะฮะวางแบกกับดินตรงนี้เลยนะฮะของใหม่ก็มีนะฮะของใหม่ก็มีไม่ใช่เฉพาะของมือสองนะฮะปนกันนะนี่หลอดไฟหลอดไฟอย่างเยอะเลยหลอดไฟนะเนี่ยคิดไป20 บาทโอ้โหสายยาวมากหลอดไฟจะกระจุกเลยนะนี่นะฮะมีลำโพงมือสองมีครบเซตเลยนะฮะเนี่ยโอ้นี่นะฮะเนี่ยทาวเวอร์ก็มีโอ้โหฟิลิปนะของฟิลิปไอ้อย่างนี้ชุดเท่าไหร่ครับไอ้ฟิลิปเนี่ยฮะอ๋อคนขายไม่อยู่อ๋อของฟิลิปนะฮะโอ้โหนี่นะขายไม่แพงนะเยอะแยะเลยนะฮะไม่เป็นไรนะฮะพาสมาชิกมาชมนะฮะใครสนใจเนาะมาเดินชมได้นะฮะ
เดี๋ยวผมพาเดินไปก่อนนะพอดีเจ้าของร้านไม่อยู่นะฮะไม่เป็นไรนี่นะพาเดินเล่นกล่องทีวีมีเยอะเลยนะโอ้ตรงนี้เยอะเลยตลาดเขาสะอาดนะฮะเขาปูกระเบื้องให้เลยเดินสบายๆไม่แฉะนะสบายๆว่าผมจะไม่ใส่แต่มันไม่เยอะใช่มั้ยมันก็ไม่ใหญ่ผมก็ไม่มาได้ข้างในเยอะเป็นซอยๆอย่างนี้นะฮะเป็นซอยๆอย่างนี้ก็เลยเป็นซอยๆได้เลยโอ้เขาปลูกกระเบื้องดีจังเลยนะฮะดูดิปลูกกระเบื้องตั้งสะอาดเลยฮะเป็นตลาดแดกกระดินนะฮะตรงนี้ของเยอะทีเดียวนะนี่นะดูมุมสูงนะดูมุมสูงให้ดูมุมสูงนะฮะก็คือเยอะจริงๆสนใจมาเดินเที่ยวกันได้นะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเดินฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นฝั่งน่าจะเยอะตรงนี้สบายๆนะฮะเดี๋ยวดูรองเท้ามือสองก็มีนี่โอ้โหสวยเว้ยนี่นะฮะรองเท้ามือสองนะสวยๆจากโรงเกลือนะฮะจากหลายที่นะฮะเนี่ยเขาคัดมาเลยสวยมากโอ้โห290บาทนี่นะฮะนี่190บาทเองนะฮะโอ้ยสวยงั้นเล่นนี่คัดมาเลยนะฮะโหนี่คัดเกรดมาเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเป็นรองเท้ามือสองใช่ไหมฮะโอ้สวยมากไนกี้ดูดิ200กว่าบาทเองนะฮะคัดเกรดมาเลยนะฮะดูดิฟิลล่าอย่างเงี้ยนี่ถ้าซื้อมือหนึ่งอันนี้สภาพประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่70-80%ได้เลยไหมเนี่ยฟิลล่าเนี่ยโอ้โหนี่ถ้ามือหนึ่งนี่ตก 2-3,000 เลยไหมเนี่ย70-80-90%โอ้โหอาดิดาสสุดยอดอันนี้คือของแท้เลยมือสองแท้ทุกคู่ครับของแท้โอ้โหนี่ดูดิขายทุกวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมใช่ครับขายทุกวันอาทิตย์ครับทุกวันอาทิตย์อ๋อวันเสาร์ไม่ขายโอ้โหนี่เนี่ยคู่ยอดนิยมเลยนะฮะอาดิดาสโอ้โหคู่นี้เนี่ยในของใหม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ 3,000 กว่าบาทเลยนะอันนี้200กว่าบาทเองโอ้โหสุดยอดพี่คัดโหเก่งมากนะฮะแล้วเนี่ยมีงานคัดมาทุกคู่ครับก็คือคัดมาให้แล้วที่นี่แบบโอเคเลยไม่ต้องแบบว่ามาเลือกอีกนะเอาแค่ไซส์ใส่ได้ชัวร์เลยของดีนะฮะดูแต่ละยี่ห้อนะพูม่าอย่างเงี้ยไนกี้อาดิดาสนะฮะขายทุกวันอาทิตย์เนาะครับขอบคุณมากครับของแท้ทุกคู่นะฮะเพราะว่าเป็นมือสองนะคัดมานะฮะนี่นะคัดมาส่วนใหญ่ก็มาจากโรงเกลือมั่งมาจากแถวๆโรงเกลือนะฮะโรงเกลือมีหลายที่นะสระบุรีก็มีหรือไม่ก็เป็นปอยเปตนะฮะสักแก้วเนาะเราไม่ต้องไปเลือกเองนะฮะเขาเลือกมาให้แล้วคัดมาให้แล้วดีทุกคู่นะฮะดูสภาพนี่อย่างโอ้โหแบบนี่แหละโอ้โหนี่อันนี้ก็จะถูกหน่อยนะฮะมาอย่างนี้นะฮะโอ้โหนี่ดูดินี่นะฮะโอ้โหนี่คุ้มเลยนะฮะคู่หนึ่ง40-50บาทนี่อาดิดาสเนี่ยคุ้มเลยนะฮะอันนี้เป็นรองเท้ามาจากโรงเกลือนะฮะไนกี้ตัวไนกี้คู่แดงนะฮะไนกี้คู่ใหญ่คู่เล็กนะฮะโอ้โหนี่ไนกี้สวยมากอันนี้จะตามสภาพนะครับหลุดหน่อยไปซ่อมเอานะฮะคือไม่ได้คัดนะก็คือถ้าเขาขายถูกมากตามสภาพโหเนี่ยเยอะเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูกันนะฮะอันนี้อ๋อพี่ต
่อยอยู่นี่เองย้อนมาอยู่นี่อาจารย์สอนมาอ่านเอาสวัสดีครับผมเอาย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับพี่โอ้ย้ายมานานยังนี่เกือบปีแล้วพี่อ๋อพอดีผมไปเดินหาทางนู้นครับฝนมันสาดพี่อ๋อโอเคผมอยู่ตรงนี้นี่เองครับพี่โอ้นี่นะฮะนึกว่าไม่มาวันนี้โอ้โหฝนมันสาดจังเลยย้ายมาข้างในครับพี่ต่อยนะฮะพี่ต่อยนะเดี๋ยวดูนะฮะเยอะเลยนะฮะเนี่ยที่เสียงร้านแกนะฮะโอ้โหเห็นตุ๊กตาด้วยนะฮะแกขายอยู่ที่ตลาดไทยด้วยนะนะ